ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับ G Herb นะคุณผู้ชมนะคะยาสีฟันที่จะลดปัญหากลิ่นปากแบบ 100% นะคะกล้าพูดตรงนี้เพราะดิฉันใช้เองค่ะนะคะใครที่แปะฟันจัดฟันหรือว่ามีปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่นะคะมันจะมีกลิ่นปากสะสมอย่างหนักเลยนะฮะวันนี้คุณลองใช้เปลี่ยนมาใช้ G Herb นะคะใช้แค่นิดเดียววันละ2เวลาก็คือก่อนนอนตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนก่อนกลางวันไม่ต้องแปรงเพราะ G Herb เค้าดูแล24ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะคุณลองเปลี่ยนใจเปิดใจมาใช้ G Herb แล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดไม่โกหกค่ะครับวันนี้เลยนะครับ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนนะครับราคาหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อเลยโปร5หลอดเนี่ยนะฮะราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนด้วย0957184624นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับกับ G Herb นะจ๊ะค่ะนะคะวันในช่วงนี้นะครับไปดูนะฮะนี่แล้วขอว่าเตียงหักครับพอลล่าประกาศเลิกกับ S-Word นะฮะสามีของเขานั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงกันเลยทีเดียวเมื่อนักแสดงสาวนะครับอย่างด้านของพอลล่าเทเลอร์เองออกมาโพสต์ข้อความผ่าน IG Story นะครับบอกว่าตนกับสามีได้ยุติสถานะสามีภรรยามาสักพักแล้วหลังแต่งงานอยู่ด้วยกันมา12ปีนะครับก็มีการระบุแบบนี้บอกว่าพอลล่าเองอยากจะบอกทุกคนว่า S กับพอลล่าเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยามาสักระยะแล้วนะคะแต่ความรักในความเป็นเพื่อนและความเป็นพ่อแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราเสมอนะคะงานนี้นะครับเมื่อย้อนไปดูโพสต์ล่าสุดของพอลล่าก็ได้มีการนี่โพสต์ภาพตัวเองนะทำเอาแฟนๆได้เข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากเลยบอกว่าผิดสังเกตมานานแล้วค่ะถึงว่าช่วงหลังๆเนี่ยมาอยู่กับเพื่อนตลอดเลยไม่มีรูปคู่รูปครอบครัวกับคุณสามีเลยนะคะมาเที่ยวเมืองไทยก็มีแต่ลูกๆมาด้วยส่วนสามีก็ไม่เห็นเลยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณพอลล่าละกันนะครับค่ะมาเมืองไทยค่ะลูกขานะคะแล้วก็มาทำงานที่เมืองไทยดีกว่านะคะแล้วก็เอาลูกเอาเลิกมาได้ถ้าเอามาได้ก็เอามานะคะมาถ่ายโฆษณาพอลล่าเนี่ยพอลล่าเทเลอร์เนี่ยนะคะใช่ไหมพอลล่าเทเลอร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่โฆษณาเจ้าแม่อีเวนต์นะคะตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาจะแต่งงานแล้วเขาดังมากนะคะเขาเป็นเจ้าแม่โฆษณาเจ้าแม่อีเวนต์แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็แต่งงานกับน้องเอ็ดเวิร์ดไปนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันลูกดกเลยนะคะสามคนเลยทีเดียวนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะกลับมาทำมาหากินที่เมืองไทยดีกว่าค่ะลูกค้านะคะเอาลูกมาด้วยก็จะได้ถ่ายพวกเรียกว่าสินค้าสำหรับแม่บ้านนะคะเพราะมีเยอะเมืองไทยมีเยอะสินค้าสำหรับแม่บ้านสินค้าสำหรับคุณแม่สินค้าสำหรับคุณแม่ที่รักษาสุขภาพสำหรับสินค้าสำหรับคุณแม่ที่ยังสวยอยู่กลับในวันอยากจะสวยอยู่กลับมาในวงการต่อก็ได้นะอ๋อต่อได้หลายคนคิดถึงได้ได้ครับเพราะว่าเขากลับมาเนี่ยเขามีเอเจนซี่รอจะให้เขาถ่ายโฆษณาเยอะค่ะนะคะกลับมาดีกว่านะคะลูกค้านะคะถ้าอยู่แล้วมันไม่โอเคถ้าอยู่แล้วมันไม่เป็นครอบครัวแล้วแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยดีกว่านะคะครับก็ยังมีเพื่อนๆในวงการแล้วก็เพื่อนๆในกลุ่มแก๊งเนาะนะคะลูกๆก็ล่ารักด้วยลูก้าเหมือนโอมอย่างเงี้ยไล่ล่าเชียร์อีกคนโอมเดี๋ยวไปอยู่อาหรับนะคะแล้วเขาโดนหัวทิ้งหัวเตะหัวกระทืบนะคะแม่ก็จะแม่ก็จะแนะนำให้กลับมาโอมอย่าไปอยู่เลยปากีอ่ะนะคะปากีบังคลาเทศอย่ามาอยู่เลยปล่อยผัวมึงอยู่ที่นั่นแหละแล้วก็กลับมาอยู่เมืองไทยมาถ่ายคลิปโป๊เหมือนเดิมนะคะลงเฟซบุ๊กนะคะใครบอกลง Facebook ลง Facebook ลง Twitter จ้ะลง Twitter ไม่เอาเสียตังค์ไม่เอา Twitter ไม่เสียตังค์ Twitter มันมีพวกอันนี้ด้วยไง OnlyFans OnlyFans ก็คือ OnlyFans สิคนละเว็บกันแต่มันลงใน Twitter มันขายใน Twitter ด้วยมันเป็นไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าไตเติ้ลมันเป็นไตเติ้ลแล้วเขามีความรู้สึกว่าอยากเข้าไปดูเต็มให้โอมสมัครไอโอลิแฟนให้อีนี่ก็ไม่ยอมสมัครให้มันเป็นยังไงวะมันก็สมัครเข้าไปดูก็เป็นกลุ่มนี่แหละแล้วมันก็เป็นกลุ่มเป็นเว็บใช่ไหมแพงไหมมันก็ไม่แพงหรอกประมาณเท่าไหร่เริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ก็หลักร้อยเนาะหรอหลักร้อยแหละแต่ไม่มั่นใจนะว่าราคามันเท่ากันแบบทุกแอคเคาท์ไหมหรือว่าแต่ละแอคเคาท์แล้วมันเก็บรายเดือนหรือเปล่าหรือว่ามันทีเดียว no โอเคเก็บรายเดือนรายเดือนเดือนประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณเอาอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้แม่อยากรู้เฉยๆอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่รู้ว่าเหมือนว่าเคยเห็นอยู่ประมาณ350 500อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าแต่ละแอคเคาท์อ่ะมันเรียกเก็บเท่ากันแบบนี้ไหมหรือว่าบางคนอาจจะเดือนละพันหรือเปล่าแต่ถ้าแม่สมมติว่าแม่ไปมี1บัญชีอันนี้ไม่ได้สมัครนะอาจจะแต่ว่ามีความรู้นะฮะแม่1บัญชีแล้วแม่อยากจะไปดูคนนั้นคนนี้คนนี้แม่ก็ต้องจ่ายไม่ไหวนั่นแหละไม่ใช่ว่าแม่จ่าย300แล้วแม่ดูทุกแอคเคาท์นะรู้แม่ก็ต้องดูเฉพาะคนนี้300ก็เฉพาะน้องคนนี้ไม่น่าจะอย่างนี้นะอันนี้แล้วโอมีมั้ยโอลิแฟนโอนเคยทํากับพวกแขกมั้ยโอลิแฟนไม่มีใครจะไปทําอย่างนั้นไม่เอาไม่มีแฟนกันไม่เอาอย่าไปทําอย่างนั้นมันไม่เลิศ
เออไม่แล้วที่มึงทำอยู่ทุกวันนี้มันเลิศหรอมันก็ไม่ได้ทำไงแต่ทุกสิ่งอยากเป็นที่แม่แต่งเรื่องกูไม่เคยแต่งเต้าข่าวกุมึงกล้าสาบานตรงหน้าไฟเพราะว่ามึงไม่เคยมีอะไรกับไอ้แขกคนนั้นให้มึงตายโหงลงไปตรงล่างเลยตายโหงหรือความอย่างเงี้ยตายโหงเลยตรงหน้ากูเลยแล้วกูไม่ช่วยด้วยกูไม่ช่วยกูจะยืนบอกว่าเนี่ยมันตอแหลมันถึงได้ตายเออมึงกล้าสาบานไหมล่ะไม่คือต้องยอมไม่แล้วเห็นไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่าไม่เคยถ่ายคลิปเออต้องบอกนี้ว่าไม่เคยถ่ายคลิปกูไม่ได้บอกมึงถ่ายคลิปเออมึงไปมีอะไรกับไอ้แขกนั้นจริงหรือเปล่ามึงพูดแค่นั้นจบแค่นั้นแหละไม่มีมึงตายโหงไอ้ยูนมึงตายโหงแล้วแค่นี้มึงก็ตายโหงแล้วอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ดีถ่ายแต่ถ้าคุณทำโอลิแฟนไปเขาเรียกเป็นเซ็กวอร์เกอร์ไงมันได้เงินไงมันได้เงินไงทำไปเถอะดีกว่าไปถ่ายลงแล้วไม่มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะไม่แต่เสร็จรายการดีกูไปกับพี่ตาไปไหนอะนั่งรถไปด้วยแล้วก็ตายโหงไงอ๋อไม่ที่ตายโหงเพราะกูถีบไปลงรถไงกูถีบลงเลยก็บอกมึงตายโหงซะถึงอีตุ๊ดอ้าวแล้วกูไม่เข้าใจนะเนี่ยคุณเต๋าทำไมชอบผ้าน้องอมมึงอย่างโง่กูอยู่ใกล้ชิดกับมันไม่จริงกูรู้สันดานมันไม่จริงเขาลังเกินกูรู้สันดานมันไม่จริงคุณผู้ชมมึงอย่างโง่โปรดสงสารโอควายอยู่ในนาอย่าเอาควายอยู่ในโซเชียลด้วยมึงอย่างโง่โปรดสงสารโอเออมึงอย่างโง่กูดิกราฟนั่งรถไปกับมันเนี่ยมันเล่าหมดมันเจอผู้ชายแม่หล่อเรียกหนูหน่อยเรียกให้หนูหน่อยโอ้โหไม่อันนี้ไม่มีเรียกเลยเรียกให้หนูหน่อยไม่มีแม่ผู้ชายหล่อมากอันนี้แค่บอกว่าแม่ผู้ชายเดินมาไม่ใช่มึงบอกผู้ชายคนนี้หล่อมากหนูอยากได้เป็นผัวแล้วกูก็บอกกูจะกดแม่อยากกดหนูอายว่ะก็ถ้าแม่กดแล้วแม่จะตะโกนว่าอะไรอีนี่ชอบนะอยากได้เป็นผัวแล้วใครจะให้กดล่ะเอาถามนะคุณผู้ชมเออมึงหยุดเถอะอีโอมหยุดอะไรเออหยุดพฤติกรรมต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างมีแต่คนบอกว่าฉีดหน้ากากอีโอมให้ได้นะแม่ความจังนี้จังไรของมันมีเยอะอย่างนะฮะแต่ควายในโซเชียลก็มีเยอะนะคะดิฉันเชื่อนะว่าควายในโซเชียลทุกคนเป็นคนดีทุกคนสงสารสมัยก่อนเนี่ยนะคะดิฉันไม่เชื่อว่าจะมีควายในโซเชียลแต่ถึงวันนี้ดิฉันมีเห็นควายหลายตัวในโซเชียลนะคะคนนี้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะครึ่งวันกับคนที่เห็นอยู่ในโซเชียลเนี่ยมันคนละคนกันนะมึงกูบอกให้ก่อนเลยนะคะอย่าโง่นะครับแม่จะต้องย่าให้สิบฟอนนะครับไม่จริงไม่จริงนะฮะอ้าวมาดูผู้จัดการบิ๊กทองภูมิกันนิดหนึ่งดีกว่านะครับหุยอะไรลงรู้จักไงบิ๊กทองภูมิเขาโดนฟ้องนี่ก็ใช่ไงเผยฝ่ายชายเครียดโดนฟ้องยันไม่ได้เบี้ยวกองละครนะฮะสิบกว่าวันนะนะป่วยหรือเปล่าหลายกองด้วยนะป่วยหรือเปล่าเป็นอะไรอ่ะป่วยอ่ะสิโควิดหรือเปล่าโควิดบ้านมึงเหรออ้าวก็สิบกว่าวันก็ต้องดาวเป็นโควิดไว้ก่อนโอ้โหมึงไม่ใช่กองเดียวไม่ใช่กองบอยพีรพลกองเดียวนะกองใครล่ะอีกหลายกองนะนั่นแหละจากกรณีนะพี่บอยพีรพลผู้จัดทำละครเนี่ยนะครับว่าวิญญาณแพทย์สยามทางช่อง8เนี่ยได้ยื่นฟ้องนักแสดงชื่อดังอย่างบิ๊กทองภูมิครับในข้อหาฐานความผิดผิดสัญญาแล้วก็เรียกค่าเสียหายเมื่อวันที่16มกราคม66ที่ผ่านมาหลังจากถูกพระเอกหนุ่มเบี้ยวงานครับไม่มาถ่ายละครหลายครั้งเลยพร้อมส่งจดหมายมาขอหยุดการถ่ายทำละครด้วยทำให้กองถ่ายละครได้แน่นอนว่าได้รับความเสียหายหลักล้านนะครับต้องมีการเปลี่ยนตัวละครแบบฟ้าผ่าฟ้าเปรี้ยงเลยอ่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนักของกองเหมือนกันแล้วถูกไหมล่ะอาจจะมาถ่ายไม่ใช่กองบอยกองเดียวเออหลายกองซึ่งพี่เต๋าทราบมานะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการของศาลแล้วนะครับต่อมาด้านของผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มบิ๊กทองภูมิเองนะครับใช่ไหมครับเหรอเออผู้จัดการนี่ชอบวุ่นวายเนาะได้มาเปิดเผยผ่านใครกับพวกผู้จัดการเวลามีอะไรอยากเอาผู้จัดการมาคุยกับกูนะได้เปิดเผยผ่านสื่อบอกว่าบิ๊กเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเบี้ยวกองนะเป็นเรื่องของการสื่อสารไม่เข้าใจกันหลายฝ่ายมันมีบุคคลที่3ด้วยแต่ไม่ได้มีปัญหากับใครเลยไม่มีปัญหากับกองละครทีมงานดีหมดนะจ๊ะนะแต่ไปฟ้องมึงแหละแต่พูดอะไรก็ฟ้องมึงแต่พูดอะไรมาไม่ได้เราไม่อยากพาดพิงผู้ใหญ่เนี่ยผู้จัดการว่าอย่างนี้แหละนี่ถ้าต้องขึ้นศาลถ้าเขาดีเนี่ยทำไมเขาฟ้องมึงกูถามคำถามกลับกันเออนั่นแหละถ้ามึงมีเหตุและผลทำไมเขาต้องฟ้องน้องบิ๊กเออแต่ผู้จัดการพูดเลยนะเชื่อได้ไหมได้ทำไมแม่ชอบมีอคติกับผู้จัดการกูมีเพื่อนเป็นผู้จัดการส่วนตัวเยอะผู้จัดการขอสองคำผู้จัดการสองคำของผู้จัดการต่อเต่าคะต่อเต่าตั้งใจตั้งใจมันเป็นเพื่อนกับไอเนี้ยอะไรซุงแต่มันเล็กกว่าซุงท่อนไม้มันเล็กกว่าซ่อน จะตั้งหรือนอนนอนนะอันนี้มันจะเป็นตั้งเป็นตั้งขึ้นมาแต่มันไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วสองคำนะสองคำอ๋อ
เชื่อไม่ได้ค่ะถ้าดีจริงเขาไม่ฟ้องแล้วค่ะลูกมันไม่ได้หายไปแค่วัน2วันนะลูกนะมันไม่ได้หายมาแต่7วันมันหายไป10กว่าวันค่ะลูกเห็นว่าเป็นกองโฆษณาด้วยมั้ยมีใช่มั้ยมันไม่ใช่กองนี้กองเดียวมันมีอีก 3-4 กองแต่กองที่เขาฟ้องนี่คือกองบอยพีรพลกองพี่บอยแต่ว่าที่เหลือเขายังไม่ฟ้องหรือว่าไล่ฟ้องแต่คุยกันได้คุยกันได้ค่อยๆ คุยกับบอยแต่เขาเสียหายก็ต้องยอมรับว่าบอยเขาเสียหายเพราะว่าถ้าเกิดดาราหลักไม่มาเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนตัวนักแสดงมันมีค่าใช้จ่ายเพราะเขาฟิตติ้งก็เป็นคนนี้ช่องมันก็แอปพรูฟอะไรว่าเป็นคนนี้ให้ผ่านให้เล่นอยู่ๆคนนี้ไม่มาเล่นแล้วก็เหตุและผลเนี่ยมันก็มาจากปากผู้จัดการแต่ที่กูฟังจากข้างในเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เขาพูดยังไงคิดดิเขาก็บอกไม่มาเลยหายไปเลยอ่ะแล้วทำไมเขาเป็นเพื่อนกับน้องเนี่ยผู้หญิงที่ร้องเพลงอยู่ดีๆก็หายลายไม่ต่ออ่ะแล้วเหตุไฉนถึงต้องมาส่งจดหมายบอกว่าขอยกเลิกการถ่ายทำละครไม่แน่ใจเลิกเล่นน้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมน้องบิ๊กนะคะครับน้องอาจจะมีปัญหาสุขภาพแต่น้องก็ต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็น้องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของต้องชี้แจงมาให้ได้ว่าน้องมีปัญหาเรื่องของอะไรทีนี้เนี่ยกองก็คงจะตามอ่ะพี่ว่าผู้จัดการกองอ่ะรู้ดีผู้จัดการกองPR AR ประจำกองเขาต้องตามแล้วล่ะว่ามันติดต่อไม่ได้มันเกิดอะไรวัน2วันก็ปิดเพราะว่าเพราะว่าคนเป็นดาราเนี่ยนะคะมาไม่มาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้จัดการจะต้องโทรบอกกองว่าตกลงว่าพี่น้องป่วยนะน้องเป็นโควิดนะเอายังไงดีตัดฉากน้องออกไปก่อนไหมแล้วเดี๋ยวให้น้องหายแบบ 100% แล้วค่อยมาย้อนหลังเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเก็บที่หลังได้ไหมแต่ที่พี่ได้ยินมาเนี่ยที่เขาฟ้องเนี่ยคือหายไปเลยหายไปเลยเพลงของใครนะอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบอ่ะของ Wonder Fame Wonder Fame น้อง Wonder Fame ก็มาแต่ข่าวไม่เกี่ยว Wonder Fame นะเอาเพลงมาอย่างเดียวก็หายไลน์ไม่ตอบค่ะนะคะแล้วมันไม่ได้หายไปประมาณ7วันไงลูกมันหายไปประมาณ10กว่าวันแล้วไงนะคะแล้วเท่าที่พี่คุยกับหลายๆกองเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่กองนี้กองของบอยกองเดียวไงเป็น10วันเลยมันหายไปอะไรอีก 3-4 กองก็โดนเหมือนกันแต่เขาไม่เอาเรื่องแต่กองบอยเนี่ยเขาเอาเรื่องไงเขามาหลายล้านเนี่ยเขาเสียนี้แต่ว่าเชื่อว่าคุยกันได้เชื่อว่าคุยเคลียร์กันได้ใจเย็นๆสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานะคะค่อยๆ คุยกันนะคะเพราะว่าคนก็ในวงการเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ดาราก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะบอยคนทำงานกองมันเหนื่อยพี่บอกเลยถ้าอะไรมาเปลี่ยนแบบว่าแผนที่วางไว้มันสะดุดหมดเลยเนาะพี่บอกเลยคนทำงานกองเหนื่อยโดยเฉพาะเบื้องหลังเวลาสมมุติว่าเขาแพลนว่าเนี่ยต้องฉากนี้ต้องเป็นฉากอีโอมโดนลงแขกอย่างเงี้ยแล้วผู้ชายลงแขกบอกไม่ขอร่วมงานกับอีโอมเพราะว่าอมเซ็กซี่เกินไม่เพราะอีโอมยังไม่มีเกย์แล้วก็แบบว่าผู้ชายบอกว่าไม่เอาแล้วเขาก็บอกว่าเออไปเกณฑ์หมาตัวผู้มาอะไรเงี้ยหมาตัวผู้บอกไม่เอาไม่เอาอีกว่าเป็นความผิดของอีโอมนะกองถ่ายไม่ได้กองถ่ายแล้วฟ้องอีโอมก็หาไม่สวยพอที่จะให้หมาซี่คุณจะเป็นข่าวใหญ่น่าดูเลยนะนั่นแหละนะคะค่อยๆคุยกันค่ะคุยกันได้เคลียร์กันได้เอากระเช้าไปหาคุณบอยที่กองนะคะน้องมิกนะคะผู้จัดการนะคะแล้วก็ค่อยๆเคลียร์กันบอกเหตุและผลนะคะบางทีเหตุและผลมันอาจจะฟังอาจจะเป็นเหตุและผลที่น่าเห็นใจและเป็นเหตุและผลที่ให้อภัยกันได้นะคะค่อยๆ คุยค่อยๆเคลียร์นัดกันให้ดีๆแล้วก็นัดทานข้าวของพี่บอยเขาไม่ใช่บอยตะกนเกียรตินะคะบอยพีรพลนะคะแล้วก็คนละช่องแล้วก็ค่อยๆคุยกันแล้วก็ถ้าบอยเขาบอยเขาเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วล่ะเขาให้โอกาสเขาก็เข้าไปขอโทษขอโพยนะคะแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเชื่อพี่นะคะเพราะว่าน้องบิ๊กก็ไม่เคยมีข่าวอะไรที่มันแย่ๆอยู่แล้วนะอาจจะมีปัญหาที่มันอยู่ในใจจริงๆถึงมาถ่ายไม่ได้พี่เข้าใจตรงจุดนี้นะลูกนะอาจจะอุบัติเหตุนั่นแหละอะไรหลายๆอย่างเนาะอุบัติเหตุมันต้องรู้ลูกผู้จัดการต้องแจ้งผู้จัดการหายไปไหนอ่ะก็ไม่แจ้งก็เนี่ยออกมาพูดแล้วไงจนเขาฟ้องอ่ะจนก็ฟ้องต้องออกมาพูดแล้วมันไม่ได้มีปัญหากับผู้ใหญ่หรือมีปัญหากับทีมงานเพราะทีมงานแต่ทำไมเขาฟ้องเขาไม่มีปัญหากับทีมงานแล้วผู้ใหญ่แล้วทำไมผู้ใหญ่เขาสั่งให้มึงถูกฟ้องกูยังเขาถูกฟ้องก็เพราะว่าไม่มา10วันนะโอ้ย10กว่าก็นั่นแหละเขาเลยบอกว่าแล้วก็เรื่องนี้นักข่าวก็รู้กันหมดตั้งนานแล้วนักข่าวก็รู้มาตั้งนานแล้วแต่เขาไม่อยากจะพูดไง
จนมันเนี่ยมันผ่านมาประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยเขาก็ถึงเปิดป้ายให้ไงเปิดป้ายแล้วก็ฟ้องเลยจริงร้อยจริงล้านสันชายดีค่อยๆ คุยกันลูกนะคะเอาน้องวิกกับโทรหาพี่บอยเลยใส่ตรงไปนะครับมึงโทรถูกบอยด้วยนะคะบอยพีระคนนะคะไม่ใช่บอยพี่บอยตะกนเกียรติไม่เกี่ยวกันนะโทรไปที่บอยตะกนเกียรติมึงจะโดนหนักกว่านี้นะคะมึงต้องบอยพีระพลนะคะเธอมีเยอะอย่าเป็นบทพี่บอยจะโดนเกลียดนะพี่บอยจะโดนเกลียดผมไม่ได้แค่ฟ้องอย่างเดียวพี่บอยแกไม่ได้นะคะแกทำงานเป๊ะนะคะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนฝากไว้ด้วยกับ G Herb นะจัดฟันแปะฟันต้องใช้ G Herb ค่ะครับวันนี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกินตาฟันผูกครับชากาแฟครับหินปูนวันนี้เลย G Herb มาพร้อมโปรโมชั่นครับ1หลอด120กรัมใช้ได้นาน 2-3 เดือนนะครับหลอดละ230บาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ5หลอดราคาจัดไปเลยพิเศษเหลือเพียงแค่ 1,000 บาทจนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนโทรเลยเบอร์นี้อย่าช้าจ้ะ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเอาโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยจ้าสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ